อ,อบจภูเก็ตเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจําปีงบประมาณ2,563เมื่อวันที่4สิงหาคม2,563เวลา9นาฬิกาที่ห้องภูเก็ตแกลนบอลรูม1โรงแรมรอย,ยัลภูเก็ตซิตี้นางสาวชุติมาส,สนิทเปลมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจําปีงบประมาณ2,563โดยมีนายสุนทรแทบทับ ผู้มในการกองกิจการสภาอบจเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการพร้อมนางสาวสวลักษ์จันแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะสมาชิกสภาอบจภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จะทาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสร่วมเกี่ยวข้องในกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยในโครงการได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆเช่น การบรรยายกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากนายสุรพลมุสิกพันธ์ข้าราชการบำนาญอดีตผู้บริหารดีเด่นด้านการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนต้นบากราชรบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่ง